สวัสดีครับเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยในการรับชมนะครับในการถ่ายทอดสดโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนี่เป็นรายการไลฟ์สดรวมของโป๊ปพยากรณ์นะครับช่วงบ่ายๆเนาะโอเคยังไม่มีคนนะครับ26วิ27วิแล้วเนาะโอเคมาว่ากันได้นะครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับ1ท่าน2ท่านแล้วนะโอเคเข้ามานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับแล้วก็สอบถามคำถามกันเข้ามาได้นะไม่จำกัดคำถามนะครับถามได้เรื่อยๆทีละคำถามนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดี1ท่านที่ยังอยู่กับผมโอเคสวัสดีคุณอัจฉรานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณมากนะสอบถามคำถามกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากรู้อะไรนะยินดีตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับจะตอบให้แบบละเอียดนะครับช้าหน่อยแต่ละเอียดแน่นอนสำหรับคนที่ผมตอบให้นะครับโอเคว่ากันคนแรกรอคำถามระหว่างรอคำถามนะครับผมโป๊พยากรณ์นะก็รับดูเป็นการส่วนตัวนะครับ ID Line แอดโป๊ตลอดนะครับมีแอดด้วยเนาะรอคำถามระหว่างรอคำถามถามกันเข้ามาได้นะครับคุณแอร์นะครับถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับหนูหายโกรธหายเครื่องหรือยังนะครับดูสิเขาหายโกรธหรือยังมาดูกันจากไพ่นะครับจะเห็นว่าจบด้วยเดทเนี่ยบอกเลยยังโกรธอยู่แน่นอนแต่ดาบก็ยังคุณข้องมองใจนะครับคือเขายังไม่โกรธยังไม่หายโกรธคุณนะครับยังคงคิดคุณคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับสรุปคือยังโกรธอยู่นะคุณหวานคนที่ติดต่อกลับมาใช่คนที่คิดไว้ไหมนะครับใช่ไหมใช่คนที่คิดไว้ไหมมาดูกันนะผมมองว่าไม่ใช่คนที่คุณคิดนะสีดาบคือคนที่คุณคิดอ่ะเขายังนิ่งๆอยู่นะครับผมมองว่าไม่ใช่คนที่คุณคิดนะครับไม่ใช่นะคุณอยู่คนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมนะครับดูซิว่าคนที่คบอยู่เขาจริงใจกับเราไหมโอเคเขาจริงใจไหมผมมองว่าเขาเอาแต่ประโยชน์ตัวเองเนาะ Emperor หัวกลับนี่คือไม่แคร์ใครนะครับก้าวไม้คือเป็นคนที่คือยึดแต่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดนะครับและค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับเรียกร้องอะไรมากเกินไปด้วยนะคุณปุ้มนะการเงินจะดีขึ้นไหมนะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคุณปุ้มมาดูกันนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับกันยามบ่ายเนาะการเงินนะครับที่ตอนนี้มีปัญหานะครับเรามีการเสียเงินอย่างค่อนข้างมากทีเดียวช่วงนี้ต้องอดทนเขาบอกว่าประมาณช่วงเดือนหน้าไปปลายเดือนจะดีขึ้นนะครับเดอะสตาร์นี่คือให้ไพ่แห่งความหวังนะครับหมายถึงว่าอีกประมาณสักเดือนกว่าก็จะดีขึ้นได้นะครับผมคุณน้ำปีนี้สอบข้าราชการครูจะติดไหมนะดูสิข้าราชการครูติดไหมคุณน้ำมาดูกันนะครับโอกาสสอบติดค่อนข้างน้อยนะครับราชาถ้วยหัวกลับคือความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาเท่าไหร่นะครับเลยการสอบเนี่ยยังไม่ได้นะครับคุณเอสเบลเนาะถามว่าชาตินี้จะพบรักแท้ไหมเอาเป็นว่ามีเนื้อคู่มีคนรักแท้กับเขาไหมนะครับรักแท้มีไหมไพ่บอกว่าตอนนี้คุณเหนื่อยใจกับเรื่องความรักมากที่ความรักเนี่ยรักแล้วก็เลิกรักก็เลิกเนาะแต่คุณก็ยังไม่ท้อใจแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยราชินีถ้วยคืออยู่คนเดียวนะครับรักแท้อาจจะยังไม่เหมาะไม่มีกับคุณนะครับในชาตินี้คือไม่มีคู่แท้นั่นแหละขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับผมถามว่าคุณปอยถามว่าเขาหายไปเขาจะกลับมาไหมเอาเป็นว่าช่วงเดือนนี้จะกลับมาไหมนะดูสิหายไปเนาะเขาจะกลับมาไหมไพ่ใบนี้หมายถึงว่าตอนนี้เขาหนีปัญหาเขาหายไปนะครับคุณก็ได้แต่รอเฝ้ารอคอยนะครับซึ่งกำลังคิดว่าอยากจะไปตามที่ไหนหรืออยากทำอย่างให้เขากลับมาถามว่าเขากลับมาไหมไพ่บอกกลับมาแต่ช้า
ฮะฮิโรแฟนนี่คือสมหวังแต่ช้านะครับคือพูดง่ายคือไม่ใช่ในเดือนนี้แน่นอนนะคุณแก๊ปปีนี้จะได้มั่นไหมอ่านดูสิจะได้มั่นไหมนะครับได้มั่นไหมเอ่ยผมมองว่ายังไม่ได้มั่นนะครับหนึ่งเลยอาจจะเป็นในเรื่องของเงินนะครับเงินของฝ่ายชายอาจจะในเรื่องเงินมั่นเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกลงกันอาจจะยังตกลงเรื่องสินสอดเรื่องเงินมั่นเรื่องการจัดงานไม่ได้นะครับยังตกลงคุยกันไม่ลงตัวนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับคุณคณิฐานะคุณอ้นจะดีขึ้นไหมใน3เดือนนี้นะครับรอขายบ้านขายตึกก็เงียบเนาะจะดีขึ้นไหมนะครับยังต้องอดทนรอก่อนนะการขายตึกขายที่อะไรเนี่ยยังขายไม่ได้ราชินีดาบคืออดทนรอนะครับแต่ว่าในอนาคตผมมองว่าปลายปีน่าจะขายได้แหละเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะครับปลายปีนะคุณอ้อนนะการงานเอาการงานเอาทีละเรื่องนะครับผม1คำถามตอน1เรื่องนะการงานค่อนข้างกดดันอย่างมากเลยนะครับระวังเรื่องเอกสารผิดระวังถูกนินทา นะครับเราก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะอยากออกจากงานเปลี่ยนงานนะครับค่อนข้างน่าเบื่อทีเดียวถ้าจะเปลี่ยนงานออกจากงานเนี่ยลองไปปลายเดือนลองหางานใหม่ดูนะครับมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานเหมือนกันนะครับผมคุณต้ามือที่3ที่เข้ามาบอกว่าเป็นเนื้อคู่ของเขาที่บอกว่าเนื้อคู่ของเป็นเนื้อคู่ของแฟนเราให้เราเลิกกับแฟนเขาจะออกไปจากชีวิตไหมนะดูสิคุณตานะจะออกไปไหมนะจะยอมออกไหมเอ่ยผมว่าจะตัวไม่ออกแล้วผมมันมีเรื่องของการฝันเฟื่องการมโนการคิดไปเองด้วยผมว่าทางนู้นอ่ะเป็นเรื่องของการจินตนาการมโนเก็บไปคิดคนเดียวแล้วค่อนข้างเพ้อเลยนะครับผมว่าเขาไม่กลับไม่ออกไปแล้วเขาเจอที่หมายละคุณอายแฟนเก่าเพิ่งเลิกไปเขาจะกลับมาไหมนะครับดูสิเขาจะกลับมาไหมเอ่ยดูสิว่าเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสที่เขาจะกลับมาง้อนะครับแต่ผมบอกเลยถึงเขากลับมานะครับก็มีปัญหากันอีกนะครับสุดท้ายก็คือผมว่าความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงแหละกลับมาแต่ก็มีปัญหานะโอเคระหว่างรอไพ่หมดสำรับนะครับผมรับดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยนะ ID Line @poptarot นะสนใจก็แอดมาคุยมาถามได้เนาะไม่ดูไม่ว่ากันนะสอบถามได้นะครับคุณไม้นะครับรักแฟนปัจจุบันแอบมีใครไหมนะครับแอบมีใครไหมดูที่ว่าแฟนแอบมีใครไหมเอ่ยผมว่าจากไพ่ไม่ค่อยดีเลยเนาะเดวิลบวกตัวมหาเล็กดาบเนาะผมว่าเขาแอบมีแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเรียกว่าอาจจะไปเที่ยวกลางคืนหรืออาจจะมีวันไนท์สแตนลักษณะนี้มากกว่านะครับคุณแป้งแฟนเก่าเพิ่งเลิกไปเขาจะกลับมาไหมเขารักเราอยู่ไหมจะกลับมาไหมเอ่ยคุณแฟนเก่าคุณแป้งนะครับที่เพิ่งเลิกไปอุ๊บส์ผมว่าเจ้าตัวนะครับไม่กลับมานะครับคือไปแล้วไปรับไม่กลับมาเนาะจากไพ่นะครับมีแต่คุณเองที่รอนะครับผมแนะนำว่าให้ตัดใจจะดีกว่านะคือไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมคุณแอร์เขายังรักอยู่หนูอยู่ไหมเย็นนี้เขาจะกลับมาหาหนูที่บ้านไหมนะครับเขายังรักอยู่ไหมจริงๆไพ่มันขึ้นเมจิเชียนหัวกระดาบนี่หมายถึงว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วคือแต่เขายังหลอกอยู่ว่าเขายังรู้สึกนะครับหรืออีกนายหนึ่งหมายถึงคุณหลอกตัวเองนะครับคือการกลับมาหาเนี่ยไม่มีไพ่การกลับมาเลยนะครับยังไงผมแนะนำให้คุณเผื่อใจไว้ด้วยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับแท็กเพื่อนด้วยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากนะการ์ตูนนะครับร้านขายของที่เพิ่งเปิดจะไปรอดไหมแล้วปีนี้จะหมดหนี้ไหมอนุสจะไปรอดไหมนะครับผมบอกเลยว่า รายได้อาจจะไม่ดีที่คิดนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคคำพูดเทคนิคการขายนะครับ
เรื่องของคำพูดเนี่ยอาจจะต้องปรับเยอะนะครับในการขายครับผมคุณเฟียมีโชคลาภมีโชคลาภไหมนะโอเคขอทีละเรื่องนะครับ1คำถามนะครับไลฟ์สดนะครับไม่สามารถตอบยาวๆได้นะคุณเฟียมีโชคลาภไหมบอกเลยพยายามด้วยตัวเองอย่างเดียวนะครับไม่มีโชคลาภแน่นอนนะครับให้แห่งความพยายามด้วยตัวเองเนาะแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างท้อใจมากเรื่องอะไรต่างๆไม่ค่อยดีอยากจะพักอยากพอไม่อยากทำอะไรแล้วนะครับคุณเตยคนที่คุยเขาคิดอย่างไรกับเราคะคนที่คุยคิดอย่างไรกับเราผมมองว่าคุณอาจจะไปจู้จี้จุกจิกหรือถามอะไรเขาเยอะหรือเปล่าเขามีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยใจหนักใจนะครับจริงๆก็สนใจคุณนะแต่ถ้าคุณลองลดนิสัยไอ้ตรงนี้ที่แบบไปถามเยอะหรือซอกแซกหรือว่าคอยตามติดอะไรเขาวงการชีวิตเขาเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีขึ้นได้นะครับคุณจุ๋มจะได้ขายรังนกสองจะได้ขายรังนก2เดือนนี้ไหมนะครับคุณจุ๋มรู้จะได้ขายไหมมีโอกาสได้ขายนะครับถึงแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่พร้อมนะแต่พอประมาณช่วงปลายเดือนหน้านะมีโอกาสจะได้ขายนะครับอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนญาติหรือว่าคนเพื่อนสนิทอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสได้ขายแน่นอนนะครับผมคุณปังปอนความรักนะครับความรักเป็นอย่างไรนะครับดูสิความรักคุณปังปอนเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับความรักถ้าโสดเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่มีคนเข้ามาคนที่คุยเข้ามาคลิกก็ไม่คลิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามีคู่เนี่ยต้องบอกว่าแฟนมักจะทำอะไรให้เราเสียใจหรือเราสงสัยว่าเขาปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาปิดบังอะไรนะคุณแพลวเนาะงานที่สมัครไว้เขาจะเรียกตัวไหมนะครับงานที่สมัครไว้เขาจะเรียกตัวไหมเอ่ยยังไม่เรียกนะครับที่คุณหวังว่าเขาจะเรียกนะยังไม่เรียกแต่ผมมองว่าอาจจะประมาณปลายเดือนหน้านะครับอาจจะมีเรื่องเรียกตัวแต่อาจจะไม่ใช่ที่นี่เลยแต่มีการได้งานเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะครับช่วงประมาณเดือนหน้านะเดือนนี้ยังไม่ได้นะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโฟร์ทลอดนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ดูไม่ว่าอะไรนะครับคุณเกตการงานปีนี้จะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไหมนะครับจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไหมผมมองว่ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะมันจบด้วย9ดาบหัวกลับนะครับ9ดาบหัวกลับคือสิ่งที่หวังสิ่งที่คาดยังไม่เป็นอย่างที่คิดยังต้องอยู่ที่เดิมแก้ปัญหาเดิมๆค่อนข้างน่าเบื่อไปก่อนนะครับผมคุณการ์ตูนผมตอบแล้วเนาะว่าเมื่อกี้ว่าไปก็ต้องไปได้ยากนะต้องปรับอะไรเยอะเลยนะลองไปย้อนฟังดูนะครับคุณพลอยสามีมีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวไหมคะผมว่าไปมานะครับเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอยู่สักทีเดียวเนาะถ้าตัวอาจจะไปมาถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องของลักซ้อนนะครับผมมองว่าอาจจะไปมาแต่ถ้าทำงานก็คือติดงานอย่างมากนะครับทำให้ปิดตัวมาไม่ได้นะครับผมคุณแพมจะมีโอกาสได้บรรจุข้าราชการไหมนะครับดูซิจะได้บรรจุข้าราชการไหมไม่ได้บรรจุนะครับจบด้วย5ดาบแล้วสิ่งต่างๆค่อนข้างปฏิเสธหมดเลยไพ่กับหัว3ใบนะจบด้วย5ดาบไม่ได้บรรจุนะครับคุณอ้อมเพิ่งเปิดร้านขายยาได้3วันแต่ยังเงียบๆร้านจะดีขึ้นไหมนะครับจะดีขึ้นไหมผมว่าอาจจะช่วงนี้เงียบๆไปก่อนนะครับให้ผ่านเดือนหน้าไปก่อนจริงๆต้อง3เดือนด้วยซ้ำนะครับตามเกณฑ์ของไพ่เนี่ยคือช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็คนไม่ไว้ใจในคุณภาพของร้านเราต้องรอสักพักนึงเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาสักคน2คนแล้วจะค่อยบอกต่อกันนะครับผมคุณกิฟต์วันนี้จะเสี่ยงโชคได้ตังค์ไหมนะดูสิมาดูกันนะเสี่ยงโชคจะได้ตังค์ไหมมันขึ้น1เหรียญหัวกลับหมายถึงเสียเงินนะครับผมมองว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะแต่ถ้าอยากจะลองเสี่ยงก็ลองดูก็ได้นะแต่ผมว่าไม่มีนะครับโอเคครับมาต่อกันที่คุณปาถามเรื่องความรักนะ
ความรักของคุณปาเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะครับความรักของคุณปาถ้าโสดนะครับต้องบอกว่าไปรักใครบางคนนะครับแต่ไม่กล้าบอกไม่กล้าเก็บความรู้สึกไว้ผมแนะนำให้สารสัมพันธ์ให้ดีนะครับหมายถึงว่าให้ลุกเต็มที่แต่ถ้ามีคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนรักอาจจะต้องจะทำให้เสียใจรู้สึกแย่อะไรก็แล้วแต่นะให้คุยกันดีๆนะครับแล้วก็จริงๆยังรักกันอยู่แหละแต่อาจจะมีเรื่องเลือดมีเรื่องมีราวอะไรกันบ้างนะครับช่วงนี้นะคุณมะนาวการงานของแฟนจะดีขึ้นไหมนะครับคุณมะนาวถามนะการงานของแฟนจะดีขึ้นไหมก็จริงๆผมบอกเลยว่าตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างมากต้องอดทนนะครับอย่าเพิ่งลาออกเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงสักประมาณเดือน11น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับอดทนสัก 3-4 เดือนก่อนนะคุณแต้มคนที่จะได้เงินก่อนจะได้เงินก้อนเดือนนี้ไหมนะครับดูสิคุณแต้มถามว่าจะได้เงินก้อนเดือนนี้ไหมขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะคุณแต้มถามจะได้เงินก้อนไหมโอเคครับตอนนี้เหมือนกับมีปัญหาเรื่องเงินอยากมีเงินเข้ามานะแบบตัวคุณเองก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แต่สรุปมันจบด้วยอัศวินถ้วยคือได้แน่นอนนะครับแต่เหนื่อยหน่อยเลยจะได้มานะครับผมอัศวินถ้วยคุณโอ้เมื่อไหร่สถานการณ์จะดีขึ้นโอเคเอาเป็นว่า3เดือนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นไหมนะครับสถานการณ์เนาะช่วงนี้นะครับต่อหน้าคนอื่นคุณทำเป็นไม่มีอะไรนะแต่คุณนึกถึงความหลังเก่าๆนะอย่างที่เคยผ่านมาที่เคยมีความสุขแล้วก็เลยบอกว่าทุกข์ใจอยู่คนเดียวเก็บไว้คนเดียวบอกใครไม่ได้ผมมองเลย3เดือนเนี้ยปีนี้ด้วยซ้ำเฮอร์มิตเนี่ยกินระยะเวลา6เดือนถึงปีนึงค่อนข้างนานเลยน่าจะยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเฮอร์มิตใบนี้นะคุณคาทูนนะครับถามว่าแฟนที่เพิ่งเลิกกันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมครับคุณตูนนะครับถามดูสิมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมจบด้วยหนึ่งไม้หัวกลับบอกเลยนะครับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะแถมเขาไม่ได้สนใจเราแล้วนะครับผมมองว่าเราถึงเวลาที่ต้องกลับมารักตัวเองได้แล้วนะครับผมคุณนุชนะครับคนที่เรามองทุกวันเขาคิดอย่างไรกับเรานะครับคนที่คุณนุชมองทุกวันเขาคิดอย่างไรกับคุณนุชนะครับเรามาดูกันคนที่คุณนุชมองทุกวันคิดอย่างไรจริงๆเจ้าตัวเองก็คือมองอาจจะมองคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะคือมองว่าคุณเป็นคนสวยมีดูดีแต่ว่าแข็งนะครับเข้าถึงได้ยากและอาจจะไม่รู้จะเข้าหายังไงนะครับพูดง่ายๆคือผมว่าลองลดเรื่องของความแข็งลงเพิ่มความอ่อนหวานอีกนิดนึงนะครับก็น่าจะช่วยตรงนี้ได้นะครับคุณเสาวรักษ์นะครับคุณเฟิร์นนะถามเรื่องความรักนะโสดนะครับท่านใดผมข้ามไปขออภัยนะครับเพราะว่าจริงๆพยายามตอบให้แบบละเอียดนะครับผมคุณเฟิร์นถามเรื่องความรักโสดเนาะตอนนี้ค่อนข้างที่จะกังวลใจเรื่องของคนรักอยากจะให้มีคนเข้ามาซึ่งก็มีแน่นอนนะครับภายในช่วงเดือน2เดือนนี้เป็นคนสูงวัยกว่านะครับหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีเข้ามาแน่นอนช่วงเดือน2เดือนนี้อาจจะได้คุยกันคบกันนะครับช่วงเดือน2เดือนนี้เองนะครับคุณพิมพ์แฟนเก่าจะกลับมาไหมคะดูซิแฟนเก่าของคุณพิมพ์จะกลับมาไหมนะเรามาดูกันโอเคแฟนเก่านะครับผมมองเลยไม่กลับแน่นอนถึงคุณอยากให้กลับนะจบด้วยราชาเหรียญราชาเหรียญพฤติกรรมของมันคือนิ่งเฉยผมมองว่าเจ้าตัวเองอาจจะไม่แคร์ไม่สนใจคือฉันอยู่ของฉันได้นะครับตามนี้เนาะผมแนะนำว่าให้เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากจะไปง้อเขาก็คือน่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับคุณหมวยนะครับแฟนจะกลับมาไหมคะดูสิแฟนคุณหมวยจะกลับมาไหมมาดูกันนะครับท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดป๊อบทารอตนะครับเข้ามาแอดเข้ามาได้นะครับไม่ดูไม่ว่าอะไรสอบถามได้นะครับแฟนคุณหมวยจะกลับมาไหมผมบอกเลยไม่กลับนะครับคือตอนนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีแต่คุณที่รู้สึกคลาคาสังนะครับทำตัวไม่ถูกแล้วก็รอแบบไม่มีแบบไม่รู้จะรอถึงเมื่อไหร่ผมแนะนำนะครับ
กัดใจจะดีกว่านะคุณหน้าแฟนแอบนอกใจเราไหมคะแฟนแอบนอกใจคุณหน้าไม่เอ่ยจริงๆผมมองว่าเขาอาจจะคุยๆกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเหมือนตอนนี้เขาทะเลาะ กับคุณอะไรบางอย่างมีเรื่องขัดใจอะไรเขาก็เลยเหนื่อยๆ เลือกที่จะหาคนคุยเพื่อความสบายใจนะครับคุณพาความรักเป็นอย่างไรบ้างจะมีมือที่3ไหมนะครับดูซิความรักของคุณพาเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้นะเรามาดูกันนะถามว่ามีมือที่3ไหมมีโอกาสนะครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนอีกฝ่ายอาจจะแค่คุยๆนะครับมันยังไม่ชัดเจนคือมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้เราหองระแหงกันอยู่ทำให้ อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าเบื่อนะครับมีความรู้สึกว่าอยากที่จะหาอะไรที่มันสบายใจคุยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์นะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดป๊อปทลอดมีแอดด้วยนะก็ระวังรอสับทายนะคุณรัชนกเร็วๆนี้จะได้งานทำไหมคะดูสิคุณรัชนกจะได้งานทำไหมโอเคคุณรัชตามไพ่นะครับจบด้วยมหาเล็กไม้แน่นอนเลยยังไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้คือถ้าคุณทำงานอยู่ผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะแต่ถ้าตกงานอยู่เนี่ยคุณต้องประหยัดเงินหน่อยนะครับระวังอย่าใช้เงินทำใจตัวเองนะครับคุณดานะครับแฟนคนนี้จะได้แต่งงานกันไหมนะครับดูซิแฟนคนนี้จะได้แต่งงานกันไหมเอ่ยผมมองว่าอาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับสักวันความรักอาจจะลดลงเจือจางนะอาจจะห่างๆกันไปนะครับสุดท้ายคงไม่ได้แต่งนะครับผมไพ่ดาบขึ้นเต็มเลยนะคุณเอ๋คนที่คบอยู่ปัจจุบันใช่คู่แท้ไหมนะครับท่านใดที่ผมข้ามไปต้องขออภัยนะครับผมพยายามอ่านให้แบบละเอียดนะครับใช่คู่แท้ไหมผมบอกเลยว่าไม่น่าจะใช่นะจบด้วยทาวเวอร์อยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหากันตลอดเถียงกันตลอดนะครับความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะครับผมคุณพลอยจะได้อยู่กับพ่อของลูกไหมนะเรามาดูกันคุณพลอยจะได้อยู่กับพ่อของลูกไหมผมว่าสิ่งที่คุณหวังอาจจะเป็นได้แค่ความหวังเนาะไพ่ตอบปฏิเสธหมดเลยราชาถ้วยกับคือมันทำท่าว่าจะดีแหละแต่มันไม่ดีมันเป็นเรื่องของที่แบบว่าไม่ค่อยถูกต้องนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของมือที่3มั้ยหรือเรื่องของระยะทางที่มันอยู่ห่างไกลเพราะมีเรื่อง6ดาบกลับด้วยนะแต่อย่างไรผมก็ตอบได้ว่ายังจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับคุณ stop นะคะโอเควันนี้จะได้เจอแฟนตามที่นัดกันไว้ไหมนะครับคุณ stop นะจะได้เจอกันไหมนะครับเรามาดูกันโอเคจากไพ่จบได้7ถ้วย7ถ้วยคือสิ่งที่คาดหวังนะแต่ว่ามันเป็นแค่ความหวังซึ่งไพ่ใบอื่นมันตอบปฏิเสธหมดเลยไม่ว่างมาเจอมาไม่ได้แล้วคุณได้แต่รอนะครับผมซึ่งบอกเลยไม่ได้เจอนะครับคุณเข็มแฟนที่คบอยู่ใช้เนื้อคู่ไหมคะใช้เนื้อคู่คุณเข็มไหมเรามาดูกันนะครับผมมองว่าไม่ใช่เพราะอะไร7ดาบมันคือการถกเถียงนะครับการเข้ากันไม่ได้มีปัญหาปากเสียงกันสองเหรียญคือข้อเรียกร้องผมมองว่ามีคนใดคนหนึ่งเป็นเด็กนะครับแล้วก็ทะเลาะเรื่อยๆจนมีความเบื่อหน่ายสุดท้ายก็ต้องเลิกกันนะครับผมคุณบูมนะครับจะมีเงินก้อนไหมเอาเป็นว่าช่วงปีนี้ที่คุณบูมจะมีเงินก้อนไหมเรามาดูกันเนาะโอเคเรามีเงินก้อนไหมคุณบูมผมบอกเลยนะครับเงินก้อนไม่ขึ้นนะครับมีเรื่องการใช้เงินเกินตัวเนาะแล้วเก็บเงินไม่อยู่นะครับใช้เงินตามใจนะครับจริงๆตั้งใจจะเก็บนะแต่เก็บไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะเพื่อนหรือคนรอบข้างพาใช้เงินนะครับ คุณบิวความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูซิความรักของคุณบิวนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับโอเคความรักตอนนี้นะครับถ้าโสดบอกเลยนะครับนกแน่นอน 100% ไพ่ตอบปฏิเสธถ้ามีคู่เนี่ยบอกเลยว่าความรักเนี่ยถึงจุดที่จะมีปัญหาละมีโอกาสที่ถ้าเกิดโสดเนี่ยคนรักเก่ากลับมาเป็นไปได้นะแต่ว่าก็กลับมามีปัญหามีคู่ก็คือระวังเรื่องมือที่3ด้วยคนรักทรยศหักหลังนะครับผมคุณแมวนะครับเอาเป็นว่าภายใน5ปีนี้จะรวยไหมทำสวนนะครับ
จะรวยไหมนะครับมาดูกันว่าคุณแมวจะรวยไหมภายใน5ปีนี้จะดีขึ้นไหมผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณหวังนะครับยังไม่ใช่5ปีนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้ยังไม่สำเร็จภายใน5ปีเพราะ The World กราฟคือยังไม่ได้อย่างใจหวังยังไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้หน่อยนะครับผมคุณเมความรักเป็นอย่างไรบ้างโสดนะครับคุณเมย์ความรักเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะโสดนะครับโอเคครับอาจจะมีคนเข้ามาเป็นผู้ชายนะครับที่อายุมากกว่าแต่ว่าคนคนนี้จะไม่เปลี่ยนความคิดนะครับเราเป็นคนที่ดื้อหัวดื้ออาจจะหวังเรื่องทางเพศหรือหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างด้วยเข้ามานะครับตอนแรกทำท่าว่าจะดีนะแต่พอนานไปก็คือมีปัญหานะครับผมเตือนให้ระวังนิดนึงนะครับคุณแมงปอวันนี้จะหาเงินจ่ายเขาลดไม่ได้เลยถามว่าเซลว่าจะลดคืนก่อนไหมเครียดมากเลยนะครับดูซิว่าคุณแมงปอจะเป็นอย่างไรนะครับจะลดคืนไหมผมมองว่าเขาอาจจะมีการตกลงเจรจาคุยกันก่อนนะครับแล้วอาจจะยืดให้สัก3วันไม่เกิน7วันเนี่ยแต่ผมว่าไม่น่าจะเกิน3วันแล้วก็จะมาเอาทีหลังนะครับผมมองว่ายังไงอาจจะต้องขอหยิบยืมคนซึ่งค่อนข้างหยิบยืมได้ยากเลยทีเดียวนะคุณเอมมี่เดือนหน้าจะมีโชคไหมนะครับดูซิว่าคุณเอมมี่เดือนหน้าจะมีโชคไหมเรามาดูกันนะครับไม่มีนะครับไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยมีแต่เราก็ไพ่หัวกลับขึ้น3ใบด้วยผมมองว่ายังไม่มีโชคนะครับเดือนหน้านะคุณกุ้งการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดูซิคุณกุ้งการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินตอนนี้ค่อนข้างติดขัดทีเดียวนะครับรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับที่เข้าจะดีขึ้นก็ยังไม่ดีช็อตยาวไป 2-3 เดือนเลยนะครับยังไงก็วางแผนการใช้เงินดีๆนะคุณนุ่นนะครับความรักจะเป็นอย่างไรบ้างแต่งงานแล้วนะครับคุณนุ่นนะท่านใดที่ถามแล้วผมไม่ตอบนะครับขออภัยนะผมอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะอ่านไม่ทันนะครับคุณนุ่นถามว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์แต่ระวังแท้งนะครับไพ่ขึ้นเรื่องการแท้งยังไงดูเรื่องของถ้าไม่อยากมีลูกเนี่ยระวังเรื่องการตั้งครรภ์หน่อยแต่ตั้งครรภ์แล้วมันจะแท้งซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องการระหองระแหงทะเลาะกันบ้างนะครับไม่เข้าใจกันนะครับเพราะอีกฝ่ายนึงไม่ทำตามที่พูดนะครับคุณท่านใดที่ถามแล้วฟังไม่ทันนะแล้วควรกลับไปฟังย้อนกลับไปฟังได้หลังจากจบไลฟ์นะครับเพราะว่ามาคำถามผมตอบให้แล้วนะครับผมคุณบีมการเงินปีนี้จะการเงินปีนี้จะเป็นอย่างไรนะอ่านดูสิการเงินปีนี้ของคุณบีมจะเป็นอย่างไรนะครับผมการเงินของปีนี้ระวังนะครับอาจจะต้องแบบว่าไปหยิบยืมเงินใครหรือเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยจะมีปัญหาสัญญาการกู้คือยืมได้แต่ใช้ไม่ได้แล้วก็ระวังหนี้พอกคูณเป็นหนี้เสียนะครับให้ระมัดระวังนิดนึงนะ คุณนิภาวันเนาะครับหรือคุณกิ๊กนะครับในคู่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับดูสิในคู่จะคนทางคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับคุณนิภาวันนะครับถามเนาะโอเคมีโอกาสเป็นชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าคือผมว่าอาจจะคบกันเป็นระยะทางค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็โอกาสได้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการสารสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับคุณฟ้าถามเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีแฟนแล้วนะความรักเป็นอย่างไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมไลฟ์สดอีกประมาณ5นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวตอนดึกๆไลฟ์ใหม่นะครับมาดูกันตอนดึกๆคุณฟ้าความรักเป็นยังไงมีแฟนแล้วต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเบื่อหน่ายกับคนรักคนรักมีความเป็นเด็กนะครับแล้วก็ไม่รู้จักโตเหมือนมีลูกนะครับอีกคนนึงแทนที่มีแฟนเนาะเอาแต่ใจนะครับต้องอดทนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโอเคคุณโย่จะถามว่าจะได้กลับมาคบกับแฟนเก่าไหมนะครับสักครู่นะครับคุณโย่ถามว่าจะได้กลับมาคบกับแฟนเก่าไหมดูซิจะได้กลับมาพบกับแฟนเก่าไหมโอ้จากไพ่นะผมว่าลีลงตุงนังกันเลยทีเดียวนะครับไอ้ที่ว่าจะได้กลับมาคบเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
คือโอกาสได้กลับมาคบกันค่อนข้างน้อยนะครับไม่มีไพ่การกลับมาแต่เขาก็จะทำความทุกข์ใจให้คุณกังวลใจแบบก้าวดาบนะครับโอเคอีกสักพักนึงเนาะผมให้อีก5คำถามแล้วกันนะครับ5คำถามแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเจอกันตอน4ทุ่มกว่า5ทุ่มประมาณนี้นะครับคุณวันนะครับหนี้สินนะครับเป็นอย่างไรบ้างหนี้สินเป็นอย่างไรหนี้สินนะครับหนี้สินล้นพ้นตัวเลยที่คิดว่าจะมีคนคอยช่วยก็ไม่มีนะครับแล้วที่คิดว่าจะมีรายได้เข้ามาก็ไม่มีระวังหนี้สินพอกผุนนะครับผมโอเคอีก4คนเนาะท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่แอดโป๊ปทาร์ล็อตนะมีแอดด้วยนะไม่ดูไม่ว่านะครับแอดเข้ามาได้นะครับกันเยอะๆเนาะยินดีตอบคุยทุกคนนะครับคำถามที่2เนาะคุณปุ๋มสมัครงานไว้จะได้ไหมนะครับดูสิจะได้ไหมผมมองเลยนะครับยังไม่ได้ยังต้องรอก่อนนะครับยังต้องรอก่อนนะคำถามที่3นะครับคุณขนมเค้กการเงินจะดีขึ้นไหมนะครับดูสิการเงินจะดีขึ้นไหมยังต้องอดทนไปก่อนนะครับที่คาดว่าจะดีขึ้นก็ไม่ดีนะผมมองว่าอาจจะสักผ่านสิงหาไปก่อนก็จะค่อยๆดีขึ้นอีก2คำถามนะครับคุณนุชเนาะแฟนคิดอย่างไรกับเรานะครับแฟนคิดอย่างไรกับเราผมมองว่าเขามองว่าคุณเป็นเหมือนกับเป็นเด็กเรียกร้องหรือมีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ผมว่าลองปรับพฤติกรรมเรื่องของการเรียกร้องเวลาเรียกร้องอะไรให้มากอย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรให้มากเพราะช่วงนี้เขาค่อนข้างเบื่อคุณทีเดียวนะครับโอเคครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณป๊อปนะครับภายเดือนนี้จะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าไหมนะครับดูซิคุณป๊อปจะได้กลับไปคบกับแฟนเก่าไหมไม่ได้กลับนะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบอดทนเก็บกดดันมากเลยแล้วผมว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วด้วยนะตอนนี้แหละครับนะยังไงก็ลองดูนะครับก็จบไปแล้วเนาะกับไลฟ์สดกับโป๊พยากรณ์ช่วงบ่ายเย็นๆนะมีไลฟ์สดอีกทีช่วงตอน4ทุ่มกว่า5ทุ่มลองติดกดไลค์กดแชร์กดไลค์แล้วก็ติดตามเพจนะครับสามารถรับชมกันได้ถ้าได้สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแอดไลน์ได้ที่ @boktalot เนาะก็เดี๋ยวจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนดึกๆนะครับสวัสดีครับ